คนก็รู้จักเราว่าเราเป็นคนทำสื่อเบื้องหลังมาตลอดใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราจะทิ้งความเป็นคนสื่อเบื้องหลังของเราแล้วไปแนวตลกโปกฮาเหมือนยูทูบเบอร์วัยรุ่นทั่วไปเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าคนที่ต้องการความรู้เขาก็จะนึกถึงเราก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ All Money Advice เรียนรู้ปรับตัวเปลี่ยนชีวิตวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆจากบก.เรโกะคุณวรจันทร์แสงเงินเจ้าของแฟนเพจ reko.ws มาฝากกันครับสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อวรจันทร์แสงเงินนะคะชื่อเล่นเนี่ยก็จะมีคนเรียกอยู่2ชื่อนะคะชื่อเรโกะหรือว่าชื่อเหมียวนั่นเองค่ะเรโกะก็จะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะที่เป็นความหมายเดียวกับชื่อจริงก็คือวรจันทร์นั่นเองนะคะแต่ว่าคนเขาจะรู้จักกันในนามบก.เรโกะค่ะก็คือจะมีต่อมาข้างหน้านิดนึงเป็นตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้เป็นบรรณาธิการนิตยสารนะคะก็คือเลยทำให้คนติดมาเป็นเหมือนตำแหน่งนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะอาชีพปัจจุบันก็เป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์สายไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีเป็น MC พิธีกรรายการทีวีรายการทาง YouTube แล้วก็มีช่องของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็มีอีเวนต์ญี่ปุ่นบ้างบางทีค่ะฮะอันนี้เป็นญี่ปุ่นนี่คือเพราะว่าไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาด้วยค่ะชอบส่วนตัวด้วยแน่นอนอยู่แล้วเพราะความชอบถึงได้ไปเรียนนะคะแล้วก็เลยทำงานด้านนี้มาตลอดค่ะไปเรียนตอนไหนครับเรียนครั้งแรกเลยตอนมัธยมปลายค่ะได้ทุน AFS ไปค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสายไปเลยเพราะตอนแรกเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมไทยธรรมดาโรงเรียนไทยเลยไม่ได้เด็กอินเตอร์ด้วยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเรียนศิลป์ฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยไม่เข้าหัวเราเลยไม่ใช่แนวเราด้วยแต่ว่าตอนนั้นทางเลือกมีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่เด็กหัวดีมากเท่าไหร่เหมือนเป็นเด็กกลางห้องอ่ะก็เลยเลือกเรียนศิลป์ภาษาไว้ก่อนแล้วพอตอนมัธยม5ปุ๊บก็มีให้ไปสอบก็เลยลองไปดูอ่ะค่ะแล้วก็เรียนญี่ปุ่นเป็นอันดับ1เพราะว่าชอบอยู่แล้วถูกมั้ยฮะที่เมื่อกี้บอกแต่ตอนนั้นได้ภาษาด้วยมั้ยไม่ได้ค่ะเป็นศูนย์ค่ะซึ่งต้องบอกว่าสมัยก่อนกับสมัยนี้การรับรู้ข่าวสารรับรู้เทรนด์ต่างๆของวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนตอนนี้เลยแต่ก่อนคือแบบยังเป็นยุคที่ถ้าชอบฟังเพลงอะไรต้องโทรไปขอทางวิทยุอะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าทันสมมติว่าถ้าชอบฟังเพลงญี่ปุ่นปุ๊บเราก็ต้องสะสมซีดีสะสมวิดีโอของเขาต้องไปร้านอิชิมารุที่สยามยังเป็นรุ่นนั้นอยู่เลยอะไม่ใช่ดูฟรีทางเน็ตอะบางแผนใช้เงินใช้อะไรพวกนี้ยังไงบ้างสมัยมัธยมเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่ที่แบบว่าต้องเอาเงินไปซื้อซีดีซื้ออะไรที่เราชอบอะไรพวกนี้เรามีวางแผนจัดการเงินไหมครับตอนช่วงนั้นหรือว่าเก็บค่าขนมเก็บอะไรอย่างงี้เก็บค่าขนมด้วยแล้วก็ให้พ่อซื้อให้ซึ่งต้องขอบคุณว่าคุณพ่อเห็นว่าเราชอบเขาก็สนับสนุนเขาก็ไปซื้อให้อ่ะค่ะเขาก็เหมือนแบบอยากจะให้ลูกได้มีรางวัลจากการที่ตั้งใจเรียนบ้างแล้วก็เวลาพักผ่อนก็ชอบอย่างนี้เหรอก็ซื้อมาให้ดูซื้อมาให้ฟังก็ยังดีค่ะที่บ้านแบบว่าคุณพ่อนี่ช่วยค่ะอันนี้ถามพื้นฐานในวัยเด็กก่อนครอบครัวแบบเป็นครอบครัวที่แบบให้เงินลูกมาจัดการเองหรือว่ามียังไงบ้างไหมฮะอ๋อก็โดยพื้นฐานนะคะเป็นครอบครัวชนชั้นกลางค่ะไม่ได้รวยเป็นเด็กที่ไม่เคยไปยืมนอกมาก่อนเลยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ทุนเอเวสคราวนั้นคงไม่มีโอกาสได้นั่งเครื่องบินไม่เคยไปเรียนซัมเมอร์อะไรด้วยนะคะแต่ว่าคือช่วงปิดเทอมนี้ก็คือเป็นครอบครัวคนชั้นกลางที่สนับสนุนด้านการศึกษาพอสมควรเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนคูลิลลี่ไปเรียนสยามอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเด็กไทยเตรียมเข้ามหาลัยทั่วไปอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่ฐานะดีไม่เคยไปเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศดังนั้นก็คือจะเป็นเน้นการศึกษาในประเทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่ค่าขนมก็จะได้เป็นสัปดาห์นะคะอยากได้อะไรก็เก็บตังค์ซื้อเอาสมมติเราชอบอ่านการ์ตูนตาหวานเนี่ยเราก็อาจจะอดซื้อขนมตอนเย็นเพื่อเก็บมาซื้อการ์ตูนเล่มนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เมื่อกี้บอกไปเรียน AFS มาแล้วกลับมาก่อนแล้วค่อยไปใหม่อีกรอบใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะกลับมาก็มาเข้ามหาวิทยาลัยเอกภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เรียนไปจนใกล้จะจบปุ๊บเนี่ยทีนี้ที่มหาลัยเนี้ยทุกๆปีเขาจะมีโครงการมหาลัยคู่สัญญาที่ประเทศญี่ปุ่นคือซึ่งจะมีเป็น10ที่เลยทั่วประเทศแล้วก็ไปสมัครนะคะแล้วก็เลือกว่าเราอยากจะไปที่ไหนที่ไหนซึ่งจริงๆโครงการเนี้ยเด็กธรรมศาสตร์ทุกคนสามารถสมัครได้แล้วแต่ว่าเราอยากจะยื่นหรือเปล่าซึ่งก็ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้ไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนมหาวิทยาลัยค่ะมันทำให้ตัดสินใจว่าเอ้ยฉันต้องเรียนศิลปศาสตร์จากการไป AFS ป่ะหรือว่ามันก่อนหน้านี้มันก็คือคิดอยู่แล้วว่าไงฉันก็ต้องกลับมาเรียนแนวนี้อ๋อก็มั่นใจอยู่แล้วว่าต้องเรียนแนวนี้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรียนศิลปศาสตร์มาตั้งแต่มัธยมด้วยแหละมันก็ต้องมาด้านนี้เลยอ่ะนะด้วยความคิดของตัวเองคือจริงๆโอเคเด็กสายศิลป์อาจจะเข้านิเทศก็ได้ถ้าเกิดธรรมศาสตร์ก็เข้าสังคมสงเคราะห์ก็ได้ใช่มั้ยมันก็มีทางเลือกอื่นแต่ว่าเราอยากจะต่อยอดให้มันไปสุดทางกว่านี้ก็เลยเลือกที่อันนี้แหละแล้วพอจบปุ๊บก็มาทำงานสายที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใช่ไหมถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่แล้วตอนที่ทำสื่อสิ่งพิมพ์ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างแบบชอบไหมหรือว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วคือมันเป็นเกี่ยวข้องกับไทยญี่ปุ่น
ก็คือนิตยสารญี่ปุ่นเนี่ยยุคนั้นนะคะยังเป็นยุคเฟื่องฟูนิตยสารอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีนิตยสารเยอะมากมีหัวเยอะมากคือไม่ใช่เมืองไทยที่แบบว่าหนังสือแฟชั่นผู้หญิงอันนี้อ่านตั้งแต่นักเรียนมัธยมจนไปถึงสาววัย40ไม่ใช่ละแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเลเวลเลยนิตยสารเด็กมอต้นเด็กมอปลายเด็กมหาลัยสาวทำงานสาวทำงานวัยโตหน่อยคุณแม่หรือคุณแม่ที่มีลูกอยู่วัยเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบ่งย่อยมากเท่ากับว่านิตยสารเนี่ยมันจะโตตามเราเลยสมมุติเราจบมอปลายปุ๊บเราก็เปลี่ยนมาอ่านเล่มที่โตขึ้นหน่อยซึ่งมันจะอยู่ในบริษัทเดียวกันนั่นแหละเท่ากับว่าเขาจะส่งต่อเราขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะเราก็จะมีเพื่อนโตขึ้นไปด้วยเรื่อยๆเหมือนกันอันนี้คือจุดที่ชอบเพราะว่าเริ่มอ่านนิตยสารญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนตอนมัธยมปลายนี่แหละตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นมอปลายเนี่ยเป็นเทรนด์มากๆเลยเทรนด์แฟชั่นชุดนักเรียนเลยอย่างเงี้ยเราก็ชอบดูชอบอ่านแล้วก็เลยสนใจซื้ออ่านมาตลอดกลับมาไทยแล้วก็ยังซื้ออ่านนะคะแล้วจนกระทั่งตอนจะเรียนจบปุ๊บมีโอกาสที่มีคนเขาแนะนำว่าที่นี่เขากำลังรับสมัครอยู่ก็เลยลองมาสมัครดูอะค่ะทำนานแค่ไหนครับทำนานแค่ไหนก็10กว่าปีเลยนะคะตอนนั้นตอนที่เข้าไปก็เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการค่ะพี่บรรณาธิการคนแรกเขาเป็นคนก่อตั้งแล้วเราเอาเขาไปเป็นผู้ช่วยเขาคือคนที่แนะนำเนี่ยเป็นเพื่อนของพี่คนนี้อีกทีหนึ่งแล้วเขาไปอยู่เป็นผู้ช่วยเขาเรียนรู้งานจากเขาแล้วอยู่ไปพักนึงเขาออกไปที่ออฟฟิศก็เลยให้เราเลื่อนขั้นมาเป็นบรรณาธิการจริงๆค่ะครับก็คืออยู่มาจากข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นเป็นรองแล้วจากรองก็ค่อยขึ้นเป็นบรรณาธิการเองอะค่ะอันนี้ผมถามในมุมแง่มุมคนทำงานนะ10ปีเราไม่อยากแบบเปลี่ยนงานบ้างเลยอะครับหรือว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบมากๆจนเราแบบรู้สึกว่าอยากอยู่อะไรเงี้ยก็มีโมเมนต์ที่อยากจะออกไปหาความก้าวหน้าให้ตัวเองด้วยการเรียนโทบ้างเหมือนกันนะการศึกษาก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติมากเลยถ้าเราจบตรีปุ๊บเราอาจจะเรียนต่อโทเลยหรือว่าทำงานระยะนึงแล้วถึงค่อยต่อโทเป็นเรื่องปกติเลยสำหรับทุกคนใช่ไหมใช่อยากไปหลายรอบเหมือนกันแต่มันไม่มีจังหวะเลยเพราะว่าโอเคปัญหาในการทำงานมันก็มีทำให้เหนื่อยก็มีรู้สึกว่าเสียพลังกายพลังใจก็มีแต่มันก็ยังมีแพชชั่นในการทำอยู่ทำให้เหมือนเราวิ่งมาเรื่อยๆจนเราไม่ได้หยุดไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่ไม่รู้จะพักดื่มน้ำตอนไหนแต่ก็ต้องไปอ่ะก็อยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งนิตยสารปิดหมดนี่แหละค่ะก็แปลว่าตอนระหว่างทำนิตยสารก็ไปทำพวกงานเกี่ยวกับพิธีกรอะไรพวกนี้ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะก็มีโอกาสได้ไปทำด้วยค่ะตอนนั้นคิดยังไงถึงไปทำงานสายพิธีกรต้องเท้าความก่อนว่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเคยมีโอกาสสมัยเรียนตอนที่ยังไม่ได้มาทำงานประจำเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงบ้างค่ะก็อยู่โมเดลลิ่งถ่ายโฆษณาถ่ายแบบแล้วก็เล่นภาพยนตร์ด้วยก็ทำหลายอย่างเหมือนกันในสมัยเรียนเท่ากับว่าเราก็จะมีเป็นรายได้เสริมขึ้นมาซึ่งเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินที่เราเอาไปใช้ในตอนที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่นตอนมหาลัยด้วยนี่แหละเป็นเงินค่าคำรมก็คือไม่ต้องรบกวนพ่อแม่มากเท่าไหร่นะคะแต่คือพอเราจบมหาลัยปุ๊บรับปริญญาปุ๊บเราก็เลือกที่จะมาทำงานประจำงานตรงนั้นก็เลยห่างหายไปแล้วก็พอนำทำนิตยสารมาพักหนึ่งเนี่ยทางบริษัทไอเฮียทีวีที่เป็นบริษัทที่ทำรายการคิโมจิเนี่ยเขากำลังอยากจะทำรายการที่มีคอนเซ็ปต์เป็นญี่ปุ่นแล้วต้องการคนที่เป็นพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็เข้าใจเมืองไทยด้วยคือหมายถึงทั้งสามารถสื่อสาร2ภาษาได้อย่างดีเขาก็เลยลองติดต่อเรามาให้ไปลองทำดูค่ะออกจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่บอกทำมา10ปีนี่คือออกเพราะว่าตัดสินใจออกเองหรือว่าเพราะมันใกล้จะปิดตัวหรือว่ายังไงนะฮะนิตยสารเล่มสุดท้ายที่ทำปิดตัวไปเมื่อ2007แต่เรายังอยู่ออฟฟิศนี้ต่อเนื่องมาจนถึง2019ต้นปีค่ะก็คือนิตยสารปิดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทางออฟฟิศเก่าเนี่ยเขายังทำออนไลน์อยู่แล้วก็เลยยังอยู่ต่ออีก2ปีแล้วถึงค่อยออกค่ะตอนที่ออกก็ลาออกเองค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจลาออกตอนนั้นคืออะไรครับรู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วมันไม่ใช่แล้วคือถ้าณจุดนี้นะณตอนนี้นะทางออฟฟิศยังทำนิตยสารลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นอยู่เราเชื่อว่าเรายังไม่ได้ออกหรอกอย่างนี้แปลว่านิตยสารมันกำลังจะน้อยลงไหมในมุมของคุณเลโกะครับแน่นอนอยู่แล้วทุกคนไปที่แผงเห็นอยู่กี่เล่มแล้วจ้ะ มันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันสุดท้ายมันจะโกออนไลน์กันหมดนะครับในฐานะคนทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์มองยังไงมองคิดว่ามันถ้าเกิดว่าจะให้ฉลาดก็ต้องทำควบคู่กันไป2 อย่างนะแต่อะไรที่อยากจะให้เป็นเมมโมเรียลเป็นสะสมเก็บไว้อะไรเงี้ยก็ทำเป็นสิ่งพิมพ์ออกมาจะออกเป็นราย3เดือนอะไรงี้ก็ได้หรือว่าเป็นเล่มพิเศษก็ได้อย่างเงี้ยก็น่าสะสมดีก็ออกคู่กันก็น่าจะดีค่ะการที่ออกมาเป็นสิ่งพิมพ์เป็นเล่มสามารถจับต้องได้อะเรารู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันยังน่าเก็บแต่ถ้าเป็นออนไลน์ปุ๊บเราสามารถออกออนไลน์ไม่ได้ทุกวันซึ่งสัดข้อมูลเรื่อยๆเยอะๆอะไรที่มันเยอะมันก็จะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคือไม่ได้ว่าถูกนะแต่คือหมายถึงว่ามันจับต้องง่ายเกินไปจนกระทั่งแบบไม่ว้าวอ่ะมีเรื่องอยากถามพอดีน้องส่งข้อมูลมาอย่างรวดเร็วน้องไปเห็นคอมเมนต์ตอนประมาณปี2017
บอกพูดถึงเรื่องดราม่าว่าจริงๆแล้วมันก็มีความลำบากเช่นแม่ต้องไปกู้เงินมาเพื่อให้เรียนต่อเจอคุณปู่บอกให้ถอนตัวจากการไปเรียนต่อไว้คร่าวๆแต่ว่าไม่เคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังจัดการยังไงกับช่วงแบบนั้นบ้างของชีวิตฮะอันนี้มันคงเป็นโชคชะตาเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างเข้มงวดคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นเก่าอย่างคุณปู่เนี่ยเขาก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เปิดกว้างเท่าไหร่นะคะซึ่งครอบครัวเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยคุณพ่อก็จะมีพี่น้องหลายคนมันก็บางคนก็อาจจะเห็นด้วยบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งเราก็จะมีคุณป้าซึ่งคุณป้าเนี่ยอยากจะให้ไปสนับสนุนให้ไปซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเราอยากจะไปเขาก็พร้อมที่จะหาเงินมาช่วยส่วนคุณปู่เนี่ยแกคัดค้านล่ะตอนนั้นที่โดนปัญหาคือตอนที่มัธยมปลายที่กำลังจะไป AFS นี่แหละก็คือสอบผ่านแล้วสัมภาษณ์ผ่านแล้วเลือกโค้ชแล้วกำลังจะไปเขามาบอกว่าอยากจะให้สละสิทธิ์ไม่ไปได้ไหมซึ่งเหตุผลคือเขากลัวว่ากลัวไปแล้วจะตายก่อนหลานกลับมาซึ่งหลานไป10เดือนประมาณเกือบปีเดียวเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งกลัวตายก่อนหลานกลับมาโชคดีที่ทางบ้านผู้ใหญ่ท่านอื่นก็ช่วยไฟเพราะว่าเห็นเป็นโอกาสที่แบบไม่ใช่มีมาง่ายๆเด็กหลายคนไปสอบแล้วไม่ได้แล้วนี่คือปล่อยมาถึงขั้นที่แบบว่าเราสอบผ่านแล้วอ่ะจะไปอยู่แล้วอ่ะก็เลยไฟจนกระทั่งตอนนั้นได้ไปค่ะแล้วสุดท้ายพอกลับมาปุ๊บคุณปู่อยู่ได้ตั้ง3ปีเนี่ยค่ะแล้วก็ซึ่งอันนี้นอกเรื่องนิดนึงอ่านมาในทวิตเยอะมากเลยนะว่าแบบว่าพวกโครงการ AFS แลกเปลี่ยนตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเด็กหลายคนไปสอบผ่านที่บ้านสนับสนุนให้ไปสอบด้วยแต่พอสอบผ่านมาจริงๆสละสิทธิ์เธอลูกไม่มีเงินส่งอุ๊ยเสียเวลาจังเลยต้องเรียนช้าไปตั้งปีนึงอุ๊ยเดี๋ยวตอนเข้ามหาลัยก่อนค่อยไปเรียนก็ได้แล้วเด็กก็จะใจแป้วว่าแบบอ้าวแล้วให้คุณไปสอบทำไมอันนี้เราเข้าใจฟิลเลยเพราะว่าเราคือคนที่โดนมาแล้วแต่เรารอดมาได้อะซึ่งอันนี้ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องประเด็นนี้นะอยากจะบอกเลยว่าพ่อแม่อย่าเอาความหวังของลูกอย่าเอาความสามารถของลูกมาเป็นเครื่องวัดความมั่นใจตัวเองดิเพราะส่วนใหญ่พ่อแม่ประเภทนี้นะพอลูกสอบผ่านแล้วไปสละสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ยังจะเก็บเรื่องนี้มาไว้เมาส์กับเพื่อนไว้คุยกับเพื่อนว่าลูกฉันน่ะเหรอสอบติด AFS USA อ่ะแต่ฉันให้แคนเซิลไปอ่ะแบบไม่เสียเวลาไม่ต้องไปเรียนหรอกอะไรเงี้ยคือแบบเห็นค่าความตั้งใจของลูกเป็นแค่เรื่องเมาส์อ่ะอันนี้เราไม่โอเคเลยจริงๆคือถ้าเกิดว่าแบบรู้ตัวเองว่าไม่มันต้องเสียเวลาหรือมันต้องเสียตังค์ถ้ารู้แต่แรกก็อยากให้ลูกไปสอบดิอันนี้คือเราค้านอย่างยิ่งเลยอ่ะเพราะว่าเคยผ่านมาแล้วไงแต่โชคดีที่รอดมาได้ไม่ใช่แค่ว่าอยากจะให้สอบลองดูคำพูดที่เขามาจะพูดนั่นก็คือไปลองสอบดูไม่เสียหายอะไรเอ้าแต่ถ้ากูได้ไม่ให้ไปอ่ะคือแบบมันจะรู้สึกว่าแบบอะไรวะหลอกนี่นาเปลวอ่ะเปลวมากอ่ะไอ้นี่อินมากเลยนะเนี่ยดีผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆมันเป็นประเด็นเรื่องทำให้คนเติบโตมาในมุมความคิดที่แบบสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาสิ่งที่เขาทำอะไรความหมายอ่ะแล้วเขาจะทำดีไปทำไมอะไรเงี้ยมันเป็นสภาพแวดล้อมมันเป็นแนวคิดของเขาที่ในยุคของเขาคิดว่าอันนั้นมันดีสุดแล้วไงเขาเลยทำแบบนั้นกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอประสบการณ์หลายอย่างแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะรุ่นของเราต้องเปลี่ยนแปลงรุ่นคุณเลโก้มองว่าตัวเองอ่ะตอนนี้คิดว่าแบบพวกเรื่องการปรับตัวมันยากกว่าเก่าไหมยากกว่าเก่าไหมเหรอคิดว่าง่ายขึ้นเพราะว่าเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิธีการพูดที่ดีมีศิลปะวิธีการพูดที่ดีไม่ใช่เอาแต่บังคับไม่ใช่แบบว่าโยนข้อมูลใส่เขาไปอย่างเดียวอะคุยดีๆมันก็รู้เรื่องอันนี้คือเป็นประโยคที่ตัวเองก็รู้สึกเลยนะว่าแบบเฮ้ยพูดทีเดียวก็ได้ค่ะหนูรู้เรื่องค่ะไม่ใช่หมาค่ะไม่ต้องตีค่ะไม่ต้องพูดบ่นหลายครั้งค่ะไม่ต้องสั่งเยอะค่ะหนูรู้เรื่องค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คิดแต่ไม่ได้พูดเพราะว่าคนที่อยู่ข้างบนเรามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งไงพูดดีๆเราก็รู้เรื่องเราทำได้พูดเรื่องภาษาอีกหนึ่งภาษาญี่ปุ่นนี้หรือภาษาอื่นๆก็ตามในมุมมองของคนที่เรียนภาษาครับคิดว่าอนาคตภาษามันจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีไหมแบบอารมณ์แบบไม่ต้องเรียนภาษาก็ได้ใช้ตัวแปรแทนอะไรเงี้ยมันแปลได้ในระดับที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอะไรที่มันต้องใช้ฟีลลิ่งใช้การตีความเยอะๆมนุษย์ก็ยังดีกว่าอยู่ดีแหละค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ใช้แปลภาษา Google อ่ะเราก็ใช้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาอะไรที่มันเป็นยาวๆเป็นประโยคที่มีความสลับสลวยเราก็ต้องไปถามคนที่มีความเชี่ยวชาญให้มาตรวจแก้อีกครั้งอยู่ดีค่ะอย่างนั้นแปลว่าการเรียนภาษายังจำเป็นอยู่ในมุมมองคุณเลโก้จำเป็นดิแต่คือไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนเพื่อเป็นล่ามเพื่อเป็นนักแปลโดยตรงก็ได้นะตอนนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรการเรียนภาษามันสามารถไปอะแดปใช้ได้หมดอะถ้าเราเรียนวิศวะหรือเราเรียนแพทย์มาเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นนะแต่บังเอิญตอนนี้เราเรียนภาษาดัดมาเจาะไงเราก็เลยคิดจะหาสกิลอย่างอื่นมาเสริมเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นคนที่แบบยืนต้นอย่างเดียวอะแต่เราอยากจะมีกิ่งก้านไปทางอื่นด้วยอะ
แล้วงั้นในมุมของคนที่เรียนภาษาอย่างเดียวกลายเป็นว่าเขาต้องไปสร้างอะไรเพิ่มถูกไหมถ้ามองในมุมนั้นอย่างที่เมื่อกี้คุณเลโกบอกทางอื่นด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นล่ามนักแปลเฉพาะทางก็ตามก็ต้องหาจุดเด่นหรือว่าเสริมตัวเองให้แข็งแกร่งให้เด่นในด้านใดด้านหนึ่งไปเลยเพราะอย่างล่ามนักแปลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำงานแทนกันได้บางคนจะอาจจะถนัดงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์บางคนถนัดด้านโรงงานปลากระป๋องบางคนเรื่องเครื่องกลไฟฟ้าซึ่งถ้าให้มาทำแทนกันก็ทำไม่ได้ดีหรอกดังนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรายังไม่รู้อะไรหลายอย่างแต่เรารู้ถนัดไปอย่างใดอย่างหนึ่งหนักๆไปเลยก็นั่นก็ดีเหมือนกันค่ะสำหรับเด็กที่อยากเรียนต่อครับสมควรจะเลือกเรียนตามที่เขาชอบหรือว่าควรต้องมองลู่ทางในการทำงานไปด้วยคือมันควรจะแบบทำตามความฝันความต้องการของเราหรือว่ามองไปเลยว่าจะต้องประกอบอาชีพอะไรในอนาคตแล้วก็เลือกให้มันอยู่ได้ดีกว่าจริงๆนะเด็กสมัยเนี้ยคือเขาก็จะมียูทูบเบอร์มีเป็นคนดังในโซเชียลเป็นไอดอลใช่ไหมซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยบางทีเขาทำตามความฝันตัวเองได้เลยเพราะเขาไม่มีปัญหาด้านการเงินเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องมาหารายได้เพื่อช่วยที่บ้านเขามีอิสระทางการเงินเขาสามารถที่จะลางานเพื่อมาทำคลิป YouTube อย่างเดียวเลยก็ได้ทั้งในช่วงแรกยังไม่มีรายได้เลยก็ได้ที่บ้านพ่อแม่เขาสนับสนุนอันนั้นน่ะคือจะเป็นแบบชีวิตในฝันเลยแต่วัยรุ่นทั่วไปที่เพิ่งเรียนจบในประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นไงซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ก่อนแล้วก็จำเป็นจะต้องมาหางานประจำทำไม่สามารถจะไปนั่งแคสงานเหมือนสมัยเรียนได้อีกแล้วเราก็ต้องมาทำงานประจำถ้าเป็นแนวนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทำงานไประยะนึงก่อนนะคะก็คือหารายได้ด้วยแล้วก็หาประสบการณ์ด้วยเพราะว่าประสบการณ์ทำงานในบริษัทเนี่ยมันก็ช่วยหล่อหลอมเราให้ได้มีมารยาทในสังคมนะได้รู้ว่าแบบเขาทำงานกันยังไงจริงๆมันไม่เหมือนลักษณะการอยู่กับพี่กับน้องเหมือนในมหาลัยอะค่ะก็มาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนแล้วสักพักนึงค่อยเก็บตังค์เรียนต่อโทก็ได้ค่ะอันนี้พูดในเคสที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่จะส่งเสียเราเรียนในเมืองนอกเลยอะเนาะหรือว่าเรียนในเมืองไทยโดยที่แบบว่าเรียนอย่างเดียวไม่ต้องทำงานด้วยก็ได้อะนะคะก็เก็บเงินสักพักนึงก่อนแล้วค่อยเรียนก็ได้ค่ะการที่เราคุกคีกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรพวกนี้มันสอนอะไรเราบ้างไหมครับแบบให้ข้อคิดอะไรเราที่มันแตกต่างจากการอยู่กับสังคมไทยบางอย่างมันก็จะติดตัวเรามาโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวเนาะอย่างเช่นลักษณะของการทำงานการทักทายก่อนไปเจอกันการสวัสดีหรือว่าการที่แบบว่าเลิกงานแล้วพูดโอสคาเรซามาเดสขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะอะไรเงี้ยอย่างคนไทยก็จะไม่ค่อยพูดกันใช่ป่ะมันก็จะติดตัวมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดจะถามว่าการทำงานของญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะตอบไม่ได้ 100% เพราะว่าถึงแม้ว่าจะทำนิตยสารลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นแต่ว่าบริษัทที่ทำอ่ะเป็นบริษัทในเมืองไทยไงดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เคยเป็นลูกน้องคนญี่ปุ่นเลยแต่คือจะเคยดีลกับคนญี่ปุ่นในฐานะเพื่อนร่วมงานเป็นโคเวิร์กเกอร์การติดต่อกับบริษัทแม่ทั้งญี่ปุ่นบ้างหรือว่าไปถ่ายรายการที่นู่นก็คุยกันในฐานะที่เท่ากันแต่ว่าเราไม่เคยเป็นลูกน้องคนญี่ปุ่นดังนั้นถ้าเกิดจะถามว่าการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเป็นยังไงอันนี้อาจจะตอบไม่ได้นะคะถ้ามีคนอยากเรียนเป็นแบบเนี่ยครับล่ามหรือนักแปลอะไรเงี้ยครับมีคำแนะนำอะไรให้เขาไหมฮะอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นฐานก็ต้องเรียนให้ได้สักระดับว่าระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ2ขึ้นไปนะคะก็ต้องพยายามให้ได้ถึงขั้นนั้นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยไปหาเฉพาะทางดูว่าตัวเองชอบแนวไหนแล้วก็ค่อยไปศึกษาด้านนั้นเพิ่มอีกทีถ้าให้เปรียบเทียบก็คงคล้ายๆเรียนแพทย์นั่นแหละก็คือต้องเรียนแพทย์พื้นฐานไปก่อน4ปีแล้วค่อยเฉพาะต่างต่ออีก2ปีใช่ไหมถ้าเป็นล่ามนักแปลก็เหมือนกันคุณก็ไปสอบระดับ2หรือระดับ1ให้ผ่านก่อนจากนั้นถ้าคุณจะไปสายนี้ปุ๊บคุณก็เน้นศึกษาเน้นฝึกเน้นหางานด้านนี้เยอะๆเพื่อจะได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ไปเลยก็ดีค่ะอันนี้ถามแบบไม่รู้เลยฮะผลตอบแทนของการเป็นล่ามหรือนักแปลพวกนี้รายได้ดีไหมฮะก็ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าในตอนนี้คนเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเยอะไงดังนั้นเนี่ยตัวเลือกในตลาดก็เยอะก็อาจจะมีโอกาสที่เรทตกมาบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขึ้นไปถึงระดับที่เป็นที่รู้จักแล้วหรือว่าเชี่ยวชาญแล้วอะไรเงี้ยทำมานานก็น่าจะยังรักษาเรทได้ดีอยู่ค่ะมีคำถามฝากมาเป็นมีผลงานหนังสือของตัวเองด้วยไหมครับนอกจากที่ไม่ใช่ฝั่งที่ทำเป็นบก.แมกกาซีนเคยมีแปลนิยายค่ะนิยายอยู่เป็นไลท์โนเวลอยู่2เล่มนะคะของบริษัทเจบุ๊กแล้วก็Bliss อันนึงเป็นนิยายอันนึงเป็นพวกแนวไลฟ์สไตล์ค่ะก็ออกมานานแล้วเหมือนกันค่ะไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยไปเดินงานหนังสือแล้วเห็นขายอยู่ชื่ออะไรบอกฝากได้ฮะ How to happy อะไรสักอย่างเนี่ยโอ๊ยนานจนจำไม่ได้แล้วส่วนอีกเรื่องนึงพบรักที่ฮิโรชิมาเลยสักอย่างวะจำไม่ได้อ่ะจำนานจนจำไม่ได้อ่ะต้องไปคุยรูปอ่ะตอนแปลใช้ชื่อตัวเองถูกไหมใช้ชื่อเป็นชื่อจริงใช้นามแฝงค่ะทั้ง2เล่มเลยใช้นามแฝงเล่มแรกส่วนเล่ม2ใช้ชื่อตัวเองค่ะทีนี้มาเรื่องโควิดบ้างครับผลกระทบของโควิดเกิดอะไรขึ้นกับคุณเลโกบ้างฮะจากที่ผ่านมาเนี่ยจะมีงานทำให้ต้องไปกลับไทยญี่ปุ่นตลอดทุกเดือนเลยติดต่อกันมาเป็นปีเลยค่ะแต่คือพอมีโควิดปุ๊บก็อยู่ไทยยาวๆมา
3เดือนละเดือน3 4 5ก็ถือเป็นช่วงพักฟื้นเนาะเพราะว่าทริปล่าสุดที่กลับจากญี่ปุ่นก่อนจะติดโควิดเนี่ยกลับมาเมืองไทยวันที่26กุมภาพันธ์โอ้แขนหักกลับมาใส่เฟือกอยู่เดือนนึงอ่ะก็เท่ากับช่วงติดโควิดช่วงกักตัวอยู่บ้านเพราะกลับจากญี่ปุ่นเราก็ได้พักฟื้นเพราะว่ามือใส่เฟือกไปด้วยเลยตอนนี้มือข้างขวานี่ก็ยังไม่ปกตินะคือมือเราเนี่ยนะอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลากำเนี่ยข้างนี้ปกติจะกำได้เท่านี้แต่เนี่ยจะกำได้เท่านี้มันยังกำได้ไม่ 100% ส่วนเวลายืดก็ยังไม่ตรงตกชิงช้าค่ะเนี่ยข้างนี้ก็ยังไม่ปกติยังตึงๆอยู่ก่อนหน้านี้แบบเวลาไปโดนเล็บนิดนึงก็จะปึ๊กแล้วเหมือนแบบว่าเส้นเขายังยึดอยู่สำหรับเราเหรอถือว่าเป็นช่วงพักกายพักใจพักมือด้วยหลายอย่างเลย เป็นช่วงก็ปล่อยมันไปช่างมันซึ่งแน่นอนว่ารายได้ลดลงถูกไหมเราจัดการบริหารเงินยังไงไหมฮะลดลงค่ะลดลงอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็ลดลงกันหมดเราก็เลยแบบว่าก็นั่นแหละฉันก็เหมือนทุกคนนั่นแหละ มันก็จะลดโอกาสที่จะเราไปเห็นของสวยๆงามๆตามร้านหรือว่าเฮ้ยไปเดินนู่นเดินนี่ซื้อของกินเต็มถุงกลับบ้านอะไรเงี้ยมันก็ลดโอกาสตรงนั้นไปนั่นแหละรายได้ลดรายจ่ายก็ลดลงด้วยค่ะแล้วด้านอื่นน่ะถ้าไม่ใช่ทำอาหารแบบเราไม่อยากทำอย่างอื่นเพิ่มหรอทำอยู่ค่ะก็ทำอยู่ก็เคลียร์สต็อกคลิปพยายามทำคอนเทนต์ออกมาสต็อกเยอะเพราะว่าก็ยอมรับว่าดองไม่เยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าจะบอกว่าเอ้ยไม่มีงานลงหรือเปล่าก็มีเรื่อยๆแหละก็เคลียร์งานเก่าๆอยู่แต่ก็คือก่อนหน้านี้สเต็ปการทำงานมันจะช้าไงเพราะอย่างที่บอกมือข้างนี้ตอนแรกมันทำอะไรไม่ได้เลยใส่เสื้อข้างขวาทุกวันนี้ยังเขียนปากกายังไม่คล่องเลยทำได้แค่เซ็นชื่อเล็กๆน้อยๆอ่ะทำเท่าที่ทำได้เพราะอย่างที่บอกคือมองอีกแง่นึงดิสมมติถ้าเราต้องมาใส่เฟือกในช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยแล้วมีงานติดต่อเข้ามา10งานมีไปอีเวนต์มีไปออกทริปญี่ปุ่นแล้วเรารับไม่ได้เลยอันนั้นโคตรน่าเจ็บใจกว่าป่ะแต่นี่โควิดมันมีช่วงที่เราใส่เฟือกพอดีเท่ากับว่าแบบฟ้าเป็นใจให้เราได้พักช่วงนี้พอดีเลยจริงๆแล้วเราเครียดไหมกับโควิดคำถ้าเครียดเนี่ยนะมันจะเป็นในเคสที่เราโดนอยู่คนเดียวเฮ้ยทำไมเราซวยจังวะเฮ้ยทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าคนอื่นไม่โดนแต่เนี่ยทุกคนทั้งโลกโดนกันหมดน่ะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันน่ะดังนั้นเราว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้อะเราจะเครียดในกรณีที่แบบมันเป็นเรื่องที่ลงกับตัวเราโดยตรงแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถแบบสู้มันได้เลยไม่ถึงว่าจากผลของการกระทำเราเองด้วยแต่นี่แบบมันช่วยไม่ได้ป่ะมันพูดอะไรไม่ได้นอกจากช่วยไม่ได้อ่ะหลายคนก็จะรู้สึกว่าต้องพยายามประคับประคองให้อยู่รอดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนด้วยแล้วว่าคนนั้นเขามีภาระเยอะแค่ไหนถ้าคนต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวอะไรงี้ก็จำเป็นค่ะ ส่วนตัวเป็นคนใช้กับเรื่องใช้เงินกับเรื่องอะไรเยอะสุดครับเป็นคนที่ถ้าเป็นของที่ชอบจริงๆแล้วรู้ตัวว่าถ้าเราได้มาแล้วเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าจะซื้อเลยโดยไม่เสียดายเลยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่แบบว่าเราคิดว่าแบบเราจะไปตั้งตรงไหนวะเฮ้ยแล้วนี่เราจะได้ใช้เมื่อไหร่วะก็ตัดออกค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่คิดก่อนใช้เงินเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่ซื้อมาแล้วเราต้องมั่นใจว่ามันใช้ประโยชน์กับตัวเราได้อะค่ะก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์การทำงานนะคะพวกกล้องคอมขาตั้งอะไรอย่างเงี้ยไฟทุกอย่างพอเราใช้ประโยชน์ได้ก็จะแบบเจอปุ๊บถ้ามันโอเคสามารถใช้ได้ก็เอาเลยค่ะเห็นบก.เดโกรับโอกาสที่เข้ามาทั้งหมดเลยมีทั้งนิตยสารงานแสดงพิธีกรที่ผ่านมาทั้งหมดเนาะที่รับมาทำไมถึงมั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ทั้งที่ไม่เคยทำเพราะคนที่ให้โอกาสเราเขามองว่าเราทำได้ไงแล้วทำไมเราจะคิดเราทำไม่ได้ล่ะงั้นแปลว่าถ้าใครสักคนกำลังแบบรู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสมาเนี่ยมันแปลว่าไม่มีคนเห็นศักยภาพเขาเราถูกไหมถูกต้องค่ะคนอื่นเขายังมองว่าเราทำได้เลยทำไมเราจะมองว่าตัวเองทำไม่ได้ล่ะแซงในอีกมุมนึงนะสมมติถ้าคนเข้ามาแบบเยอะๆอ่ะแบบเฮ้ยแล้วเขามองว่าเราทำได้หมดแล้วเราจะเลือกงานยังไงครับอันนี้ก็ต้องในช้อยที่มีมาก็ต้องมองแล้วตัวเองอยากทำอะไรมากที่สุดทำอะไรก่อนแล้วก็ไล่ตามลำดับลงมาแล้วก็อันที่มีความมั่นใจน้อยหน่อยก็อาจจะปฏิเสธเข้าไปมันก็มีทางงานที่ติดต่อเข้ามาแล้วคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่เหมาะก็ปฏิเสธไปก็มีเหมือนกันแล้วส่วนตัวมั่นใจงานอะไรมากที่สุดครับแบบว่าแบบงานอย่างฉันอยากทำแน่นอนอะไรอย่างนี้อย่างในช่วงหลังๆนี้ก็จะเอนจอยกับการที่ไปตรงจังหวัดต่างๆของญี่ปุ่นนะคะตามที่มีบริษัทหรือจังหวัดอำเภอเมืองต่างๆก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็มั่นใจว่าเราไปแล้วเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ของเราให้กับคนดูได้อย่างดีเพราะว่าเหมือนเราอยู่เป็นกึ่งของคนที่เคยเป็นสื่อหลักมาก่อนแต่ถ้าพอเรามาทำสื่อใหม่อย่าง YouTube แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจทั้งในส่วนของที่ทางภาครัฐต้องการและที่ทางคนดูต้องการเราจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่างยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าคนที่ทำแนวท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเยอะใช่ไหม
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นแนวเฮฮาตลกปกฮาสนุกดูแล้วแบบเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยขำๆซึ่งถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่มีมุมที่ขำเหมือนกับเขาแต่ว่าเราจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวกับเราด้วยจริงๆแล้วเราใช้จุดเด่นของเราตรงส่วนที่เราพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราจะมีจุดที่เราคุยกับคนท้องถิ่นหรือว่าอธิบายอะไรที่มันดีฟกว่าที่เด็กๆวัยรุ่นยูทูบเบอร์เขาทำไม่ได้อะค่ะเพราะบางอย่างเนี่ยสมมติมีข้อมูลเกี่ยวกับเรือเดินทะเลอันนี้นะ1ลำถ้าเป็นยูทูบเบอร์วัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะอธิบายออกมาได้ไม่ดีเท่าเราอ่ะเพราะว่าเราเหมือนเป็นกึ่งคนที่ทำงานเป็นเบื้องหลังมาก่อนด้วยแหละแล้วเป็นคนที่ใช้ภาษาในการทำงานมาตลอดเราค่อนข้างมั่นใจในตรงนี้ค่ะคือเหตุผลที่เราเลือกใส่ให้มันดีฟให้มันลึกกว่าคนอื่นเพราะว่าเรามองว่านี่คือตัวตนเราหรือว่าเรามองว่านี่คือโอกาสหรือมองว่ายังไงฮะมันเป็นสไตล์ของเราด้วยอ่ะเพราะว่าคนก็รู้จักเราว่าเราเป็นคนทำสื่อเบื้องหลังมาตลอดใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราจะทิ้งความเป็นคนสื่อเบื้องหลังของเราแล้วไปแนวตลกโปกฮาเหมือนยูทูบเบอร์วัยรุ่นทั่วไปเนี่ยเราก็สู้วัยรุ่นไม่ได้อยู่ดีป่ะดังนั้นเราเป็นสิ่งที่เราเป็นอย่างนี้ดีกว่าถึงแม้ว่ายอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวมันจะไม่เยอะไม่พุ่งเท่าคนอื่นเพราะมันไม่ตลกอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าคนที่ต้องการความรู้ต้องการอยากจะดูแนวที่มันไม่เด็กไม่กระโปโลแล้วเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราก่อนถามคำถามสุดท้ายไว้ก่อนเลยคือข้อคิดการเงิน1ข้อที่อยากจะแนะนำฮะถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็แนะนำให้ทำกองทุนไว้นะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทำไว้จะดีมากเพราะว่านี่ก็เป็นคนที่ทำเอาไว้กับออฟฟิศเดิมแล้วตอนที่เราออกมาเราก็ได้เงินส่วนนี้เก็บกลับมาเหมือนเป็นก้นถุงเราด้วยอะค่ะเหมือนเป็นเงินที่เราฝากลืมอะแต่พอเราถอนออกมาปุ๊บโอ้ก็จะอุ่นใจอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ถึงแม้ว่าช่วงนี้งานหดก็ยังอุ่นใจอยู่ได้ก็ได้ค่ะแล้วในมุมฟรีแลนซ์มีไหมสมมติคนที่ออกมาทำของตัวเองอะไรแบบนี้ครับอันนี้แนะนำเลยว่าถ้าอยากจะใช้สินเชื่ออะไรอยากจะเปิดบัตรเครดิตอยากจะกู้ซื้อรถซื้อบ้านรีบทำก่อนลาออกเพราะถ้าออกแล้วจะทำยากมากค่ะจริงอันนี้จริงอันนี้ถูกต้อง 100% ประสบการณ์ตรงค่ะสุดท้ายนี้นะคะรบกวนนะคะทุกคนช่วยติดตามช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยนะคะมีทุกอันเลยค่ะ YouTube นะคะเสิร์ชว่า Reigo เหมียว REIKO MEOW นะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะ reigo.ws ค่ะWS นี่ก็ย่อมาจากชื่อจริงนะคะวรจันทร์แสงเงินเองค่ะแล้วก็จะมี IG ค่ะ deko_ws แล้วก็ Twitter ชื่อเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีบล็อกด้วยนะคะ www.reigo.bangkok.com ค่ะเดี๋ยวยังไงทีมงานใส่เทคให้ด้วยนะคะขอบคุณคำแนะนำดีๆจากคุณ Reigo ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์คำแนะนำของคุณไว้ได้ที่ด้านล่างนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ All Money Adviceได้ทางแฟนเพจและ YouTube All Money ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ